แพรวแสงทองหมอลำซิงสาวชื่อดังเซอร์ไพรส์รถแม่บ้านน้ำตาไหลหากเอ่ยชื่อคงไม่มีใครไม่รู้จักแพรวแสงทองนักร้องหมอลำซิงสาวเสียงหวานสานต่อความเอนเตอร์เทนบนเวทีผู้ดูแลคณะหมอลำแพรวแสงทองฝ่าฟันปัญหามาต่อนักกว่าจะประสบความสำเร็จกับวงหมอลำอย่างที่เป็นในทุกวันนี้โดยแพรวแสงทองเธอเป็นผู้ก่อตั้งและดูแลคณะหมอลำแพรวแสงทองก่อนจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเป็นศิลปินในค่ายซึ่งเป็นเวลากว่า5ปีถึงจะได้มาร่วมงานกันมีผลงานเพลงดังอย่างปล่อยน้ำใส่นาน้องและผัวไผ่เป็นต้นล่าสุดแพรวแสงทองสาวหมอลำซิงชื่อดังก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอเซอร์ไพรส์รถแม่บ้านน้ำตาไหลโดยเธอนั้นได้ออกรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ให้แม่บ้านก่อนกล่าวว่าให้ขับรถไว้ซื้อของเอาไว้ใช้ส่วนตัวก่อนที่แม่บ้านจะโพสต์สวมกอดด้วยความปลื้มปริ่มใจท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในน้ำใจอย่างมากมาย